นะครับเราต้องมองในสภาพความเป็นจริงครับการที่โรงเรียนมากำหนดกฎเกณฑ์ว่าคุณต้องลาออกก่อนหากคุณไปสอบอะไรเนี่ยเป็นการบังคับไม่ให้เขาเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานซึ่งจริงๆมันขัดต่อหลักจริยธรรมขัดต่อรัฐธรรมนูญด้วยนะครับนะครับก็คือมีการโพสต์จากโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับว่ามีบุคคลพ้นสภาพก็คือครูหญิงนะครับที่มาร้องกับผมลักษณะการโพสต์ก็คือถ้าคนทั่วไปมองก็คือครูได้กระทำความผิดอะไรบางสิ่งบางอย่างจนทำให้ต้องพ้นสภาพซึ่งแตกต่างจากข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงก็คือคุณครูหญิงเนี่ยได้การสอบเขาเลือกเป็นข้าราชการครูนะครับซึ่งได้ที่หนึ่งของจังหวัดด้วยนะครับเพราะงั้นการโพสต์ดังกล่าวจึงเกิดความเสียหายคุณครูหญิงก็เลยมาหาผมเพื่อปรึกษาว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้างครับเมื่อต้นเราได้คุยยังไงบ้างครับพี่ครับผมพอได้สอบข้อเท็จจริงเข้าไปทั้งหมดนะครับก็ได้เห็นว่าปัญหาที่จริงเนี่ยจริงๆมาจากประกาศของโรงเรียนนะครับผมต้องเล่าย้อนไปนิดนึงว่าคุณครูหญิงเนี่ยมีสัญญากับโรงเรียนตั้งแต่ปี62นะครับซึ่งระยะเวลาสัญญา3ปีจะหมดก็คือเมษาปี65ปีนี้เองประเด็นก็คือเมื่อปี64เนี่ยโรงเรียนมีประกาศออกมาว่าบุคคลที่จะไปสอบข้าราชการพนักงานข้าราชการพนักงานเอกชนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหากต้องการไปสอบเนี่ยต้องลาออกก่อนมีการประกาศรายชื่อหากไม่ลาออกเป็นเหตุให้โรงเรียนสามารถเลิกจ้างได้นะครับก็คือให้ออกได้ดังนั้นเองแล้วคุณครูหญิงก็ไปสอบอย่างที่เรารู้กันต้นปี65แล้วก็ประกาศผลมาก็ได้ไปยื่นคุณครูหญิงได้ยื่นใบลาออกตั้งแต่วันที่2มีนาลักษณะการยื่นใบลาออกนะครับเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวแปลว่ามันสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่2มีนาแล้วครับเพียงแค่ว่าต้องทำงานต่อไปให้จบสิ้นเดือนประเด็นปัญหาคือวันที่14 15แถวๆนี้นะครับโรงเรียนเรียกคุณครูหญิงเข้าไปพูดคุยแล้วก็มีคำสั่งให้ออกเนื่องจากคุณครูหญิงทำผิดระเบียบปี64ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยกันจริงๆก็คือไอ้ระเบียบปี64ที่โรงเรียนออกประกาศเนี่ยมันชอบหรือไม่ชอบนะครับผมยืนยันว่าประกาศดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงานเมื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงานเนี่ยต้องได้รับความยินยอมจากตัวลูกจ้างหรือผู้แทนของลูกจ้างเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าไม่มีลายมือชื่อของคุณครูหญิงซึ่งจริงๆแล้วไม่มีลายมือชื่อของใครเลยนะครับเป็นการประกาศโดยโรงแรมกับผู้อำนวยการแค่ท่านเดียวจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงานที่ไม่ชอบเมื่อประกาศไม่ชอบคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาบังคับกับคุณครูหญิงเมื่อคุณครูหญิงยื่นใบลาออกสมบูรณ์แล้วตั้งแต่วันที่2มีผลวันที่30เนี่ยการบอกให้คุณครูหญิงออกจากงานวันที่15จึงไม่ชอบเมื่อการบอกให้ออกจากงานไม่ชอบแล้วมาประกาศลงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ก็คือเป็นความผิดฐานเอาข้อมูลในเป็นเท็จลงในระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์นะครับเรื่องนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ผมก็ยืนยันว่าจะแก้ปัญหาด้วยการพูดคุยซึ่งวันนี้เราจะไปยื่นหนังสือต่ออธิการบดีแล้วก็ผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนดังกล่าวนะครับเพื่อหาทางแก้ไขกันแต่หากมีการเจรจาไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเราก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปยังครับตั้งแต่เกิดเรื่องยังไม่ได้พูดคุยใดๆมีแค่ตัวแทนซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นคนรู้จักกันนะครับอาจจะเป็นคนรู้จักกันกับผมอยู่ในวงการกระบวนการยุติธรรมนี่ครับแล้วก็คนที่อยู่ในเกี่ยวเนื่องกับโรงเรียนได้พูดคุยกันบ้างแต่เป็นการพูดคุยไม่ทางการนะครับเพียงแค่วันนี้เราจะเดินทางไปพูดคุยกับโรงเรียนก็ไม่แน่ใจว่าจะได้รับผลลัพธ์ตอบรับยังไงบ้างในกรณีครับเป็นกรณีตัวอย่างหรือว่าสามารถจะฟ้องร้องจนแก้กฎของโรงเรียนเอกชนได้ไหมครับที่ว่าจะไปสอบเข้าบรรจุเป็นราชการนะครับพี่ครับผมตรงนี้ผมยืนยันจะทำให้ถึงจุดนั้นนะครับเราจะยืนยันที่จะเดินต่อให้ถึงประกาศเนี่ยต้องยุตินี่ครับเราต้องมองในสภาพความเป็นจริงครับการที่โรงเรียนมากำหนดกฎเกณฑ์ว่าคุณต้องลาออกก่อนหากคุณไปสอบอะไรเนี่ยเป็นการ
บังคับไม่ให้เขาเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานซึ่งจริงมันขัดต่อหลักจริยธรรมขัดต่อรัฐธรรมนูญด้วยนะครับไอ้ตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญและผมเชื่อว่าหลักการบริหารเอกชนทั่วไปเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่โรงเรียนนี้ครับมันเป็นปัญหากับทุกโรงเรียนและโรงเรียนอื่นเขามีการบริหารจัดการที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องบีบบังคับว่าหากคุณจะเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานคุณต้องลาออกเป็นความขัดแย้งกันเปล่าๆซึ่งจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีแต่มุมดีนะครับถ้าเรามองว่าโรงเรียนทางกล่าวเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ดีทำให้มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพอยู่ในนั้นนะครับทุกคนจะเห็นภาพเดียวกันเลยว่าครูที่สอบได้ที่หนึ่งอยู่โรงเรียนนี้แปลว่ามันมีแต่เรื่องดีๆครับถ้าเรามองในมุมที่ดีเพราะฉะนั้นเรายืนยันที่จะยื่นเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการต้นสังกัดของโรงเรียนเอกชนด้วยนะครับซึ่งมีการดูแลอยู่เพื่อให้แก้ไขประกาศระเบียบตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้คนอื่นๆตกมันเหมือนเป็นสัญญาทาสนะครับตรงนี้เรายินดีที่จะทำแล้วก็จะให้ทำให้ถึงที่สุดแน่นอนครับผมอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ได้ฟังสัมภาษณ์มาจากรายการทีวีนะครับมีเพื่อนร่วมงานกล่าวว่าคุณครูคนดังกล่าวคือครูหญิงนะครับเปิดเผยชื่อได้คุณครูหญิงเอาเวลาที่สอนเด็กนักเรียนเนี่ยไปสอบไอ้ตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นการหมิ่นประมาทชัดเจนผมอยากให้ระมัดระวังเรื่องนี้ประเด็นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของประกาศที่ชอบหรือไม่ชอบแค่นั้นเองอย่าขยายความให้มันเป็นประเด็นใหญ่โตกว่านี้เพราะงั้นฝั่งครูหญิงหรือผมที่ในฐานะทนายความผู้รับมอบอำนาจเนี่ยผมดำเนินการยาวต่อไปให้ถึงที่สุดแน่นอนนะครับเพราะงั้นอย่าให้ระมัดระวังในการให้ข่าวดังกล่าวด้วยนะครับผมขอบคุณครับ